คะเล็กมีของขวัญที่ตั้งใจจะมอบให้กับหญิงในงานฉลองรับปริญญาในวันนี้นะไหนล่ะคะของขวัญหญิงรู้ไหมครับนับจากตอนนี้เป็นต้นไปและขอสัญญาด้วยเกียรติของลูกผู้ชายเล็กจะรักหญิงอ่อนและรักเพียงคนเดียวตลอดไปแปลว่าดาวแห่งฟ้าเท่านั้นหรือหาไม่ได้แปลว่าดวงดาวแห่งชีวิตด้วยดาวประจำชีพที่ฉันหวงแหนในความรักของเรานั้นจะไม่มีดวงหน้าเศร้าสลดจะไม่มีหยาดน้ำตาเล็กจะคิดถึงหญิงทุกเวลาขอเพียงให้หญิงคิดถึงเล็กบ้างเท่านั้นพอหญิงก็จะคิดถึงเล็กทุกวันแล้วก็ทุกเวลาเหมือนกันค่ะความรักไม่จำเป็นต้องแสดงออกพร่ำเพรื่อหรอกค่ะความรักของหญิงอยู่ที่หัวใจแล้วก็จะมั่นคงอย่างนั้นตลอดไปค่ะเล็กจะรอจนถึงวันนั้นนะครับวันที่เล็กพร้อมเล็กจะให้พ่อกับแม่ไปเฝ้าทั้งพ่อของหญิงว่าป้าเอมป้าเอมนอนไปแล้วพรุ่งนี้ต้องไปจ่ายตลาดแต่เช้าอ่ะนี่ตัวเธอเองไม่ต้องออกไปแสดงละครหรือไม่ต้องเป็นห่วงแพรหรอกค่ะแพรเนี่ยต้องไปโรงละครตอนบ่ายใครจะไปอ่านให้เป็นห่วงเธอเก่งซะขนาดนี้อะไรกันคะไปงานปริญญาของสุดที่รักมาแล้วทำไมอารมณ์บูดล่ะคะหรือว่าคุณหญิงไปเต้นรำกับคนอื่นเปล่าต้องคานเธอตายจริงทำไมคุณเล็กพูดใจอย่างนี้กับแพนล่ะคะคุณเล็กนี่ไม่เคยเห็นแพนดีบ้างเลยเหรอคะเนี่ยทำไมคุณเล็กไม่ถามนะคะว่าวันนี้การแสดงของแพนนี่เป็นยังไงบ้างประสบความสำเร็จแค่ไหนไม่ต้องถามแล้วก็ไม่ต้องโฆษณา
พราะฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแล้วชายใหญ่เนี่ยก็ปลื้มเธอมากๆและแถมให้แขกฝรั่งที่พาไปด้วยเนี่ยต่างก็พากันปลื้มนี่ถึงขนาดจะว่าลูกของเธอติดตัวกลับเมืองนอกเมืองนากันเออก็เลยทีเดียวเลยนะ นี่เธอน่าจะให้ชายใหญ่ตั้งชื่อรูปเธอว่าแผ่นด้านนานะนะดีไหมคุณเล็กทำไมจะต้องฟื้นฝอยด้วยหรือว่าคุณเล็กทนเห็นแผนดีไม่ได้ใช่ไหมคุณเล็กนี่ใจร้ายใจดำจริงเลยงั้นฉันจะไปบอกชายใหญ่ให้ว่าให้ตั้งชื่อของเธอว่าคุณพันพรเทพประธานศิลปินใหญ่ๆๆ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 เข้าท่านะคุณเล็กอยากเหมือนใครๆฉันถึงได้ไขว่คว้ามันไปพยายามชนะใครๆแต่เกียรติกายให้ได้ทำเป็นเล่นตัวระวังชายใหญ่เปลี่ยนใจขึ้นมาเนี่ยจะฝันค้างเอาตัวจะอยากได้มากขึ้นสิคะเธอนี่สมกับเป็นนางละครจริงๆนะโยชาวบ้านเขาจนเคลื่อนไปหมดเลยคุณเล็กพูดอะไรอ่ะแทนไม่รู้เรื่องเลยฉันเองก็ลืมไปว่าฉันกำลังพูดกับคนซื่อเธอคงรู้สินะว่าชายใหญ่เนี่ยมาดูด้วยถึงได้ทิ้งสอนรักปักกลางอกเขาให้พี่ถ้าทำเกือกทิ้งมาอีกข้างเนี่ยเผลอๆเนี่ยจะมีเจ้าชายตามมาถึงก้นครัวเอาแล้วมันธุระโครงการอะไรของคุณเล็กไม่ทราบก็เผอิญว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่สงสารแล้วก็สมเพศเวทนากลัวว่าเธอเองจะผิดหวังเพราะอย่างเธอเนี่ยคงเป็นได้แค่นางละครอย่าฝันให้มันเกินตัวไปนักเลยคอยดูกันแล้วกันนางละครอย่างแพนเนี่ยก็อาจจะไปได้ไกลกว่าที่คุณเล็กคิดก็ได้นะเมื่อถึงวันนั้นน่ะคุณเล็กอย่าเสียดายกันแล้วกันที่มองข้ามของดีที่อยู่ใกล้ตัวไปคว้าดวงดาวสกาวแสงที่จุดชืบพี่ชายทำแบบนี้เท่ากับว่าไม่รักษาหน้าพี่เหี้ยเลยนะคะชายใหญ่เขาเป็นคนดีจนเกินไปไม่ทันเล่เหลี่ยมยายบ้านนั่นหรอกป่านเนี่ยคงจะกระหยิ่มยิ้มย่องที่จะได้ใกล้ชิดชายใหญ่เล็กช่วยเป็นห่วงชายใหญ่จริงๆนะสิกลัวว่าจะหลงรูปจะถอนตัวไม่ขึ้นนั่นน่ะสิคะหญิงสงสารพี่เหี้ยจังเลยอะค่ะพี่เหี้ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่สาวๆจะได้มาวอยวายพี่ชายนี่ก็ช่างกระไรคอยดูนะหญิงจะเล่นงานซะให้เข็ดเลยหญิงจะกล้าเหรอครับเล็กช่วยเป็นห่วงชายใหญ่แล้วสิชายใหญ่เป็นศิลปินเห็นความงามทุกอย่างในโลกนี้แต่เขาไม่รู้หรอกว่าความงามมันมีหลายอย่างมีทั้งความงามที่สะอาดบริสุทธิ์ความงามที่ชั่วร้ายแฝงไปด้วยมายาหลอกลวงอย่างแม่นั่นหญิงก็ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะเล็กจะขัดขวางแม่นั่นทุกวิถีทางเลยโอ้ยฝนต้องตกหาใหญ่แน่เลยอ่ะคุณเล็กอุตส่าห์มาดักรอแพนอยู่ที่เนี่ยคิดถึงแพนจนต้องมาคอยเลยเหรอคะคุณเล็กเฮ้ยเลิกยุ่งกับชายใหญ่ได้แล้วโอ๊ยแพนหูฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยลองพูดอีกทีสิคะแพนได้ยินไม่ชัดอะเลิกเล่นละครตบตาชาวบ้านเขาได้แล้วคุณเล็กปล่อยแพนเถอะค่ะเดี๋ยวใครได้ไม่เห็นเข้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าคุณเล็กเนี่ยอดใจไม่ไหวต้องมาจับมือถือแขนกับแพนแพนเป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวแพนเสียหายนะคะเฮ้ฟังนะ
ไม่ต้องมาเป็นแบบให้ชายใหญ่วาดรูปได้ยินไหมมันเป็นความต้องการของคุณชายใหญ่นี่ค่ะถ้าจะไปห้ามก็ไปห้ามคุณชายนุ่นก็ถ้าเธอไม่ใช่มารยาสาไทยนางละครยั่วเนี่ยเขาคงไม่มายุ่งกับเธอหรอกที่คุณเล็กจะต้องมาจุนเรื่องชาวบ้านเนี่ยคงกลัวว่าแพรนี้จะได้ดิบได้ดีมีวาสนาได้เป็นเมียหม่อมราชวงศ์แทนพี่สาวตัวเองค่ะแต่นี่มันเลวกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกนะไอ้ฉันก็หลงคิดว่าการที่คุณแม่ชุบเลี้ยงแกมาเนี่ยมันจะช่วยขัดเกลาสันดานเร็วๆของแกออกไปได้แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าไอ้บัวที่มันอยู่ใต้โคลนอย่างแกจะให้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีวันเป็นไปได้แล้วมันธุระโครงการอะไรของคุณเล็กคะฉันน่ะเหรอหึงแกนี่ฝันไปเถอะต่อให้ชาตินี้หรืออีก10ชาตินะฉันก็ไม่มีวันคิดสั้นหันไปสนใจคนอย่างแกหรอกได้ยินไหมฮะได้ยินไหมคุณเล็กปล่อยไปเลยปล่อยไปเดี๋ยวนี้นะคุณเอียดคะคุณเอียดคะช่วยแพนด้วยค่ะไม่รู้คุณเล็กก็ตกมันมาจากที่ไหนอะแพนก็อยู่ดีๆเขาก็มาหาเรื่องแพนนะคะคุณเอียดทะเลาะกันอยู่ได้อะยังไงแพนเขาก็เป็นผู้หญิงนะเล็กแพนก็เหมือนกันชอบยั่วให้เล็กโมโหแบบนั้นเลยจ้ะเล็กเล็กไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพี่เอียดต้องไปเข้าข้างยายบ้านนั้นด้วยหยาบคายนะเล็กก็เล็กเกลียดมันเล็กขยะขยแยงมันนี่นี่พี่เอียดรู้ไหมมันกำลังหาทางหวานเสน่ห์ใส่ชายใหญ่นะมันก็เรื่องของเขานี่จ๊ะแต่มันกำลังจะแย่งชายใหญ่ไปจากพี่เอียดนะครับเล็กพี่กับชายใหญ่ไม่ได้เป็นอะไรกันเราเป็นแค่เพื่อนกันจ้ะพี่เอียดกำลังจะมั่นกับชายใหญ่นี่ครับมันเป็นความต้องการของพี่ใหญ่แล้วตอนนี้พี่กับชายใหญ่ก็ยังไม่ได้มั่นกันชายใหญ่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะรักหรือชอบใครก็ได้แล้วพี่เองก็ไม่ได้ชอบชายใหญ่จ้ะ